ความหล่อแบบ3สเต็ป3สไตล์กับ3หนุ่มหล่อไม่ว่าจะเป็นหล่อละมุนหล่ออมตะและหล่อตี๋มีเสน่ห์หล่อแรกที่ผมอยากจะรีวิวคือความหล่อแบบละมุนสายตรงไปหากราฟเลยนะครับเรื่องแรกกับช่อง3เวิร์คช็อปไปในระดับนึงแล้วกลายเป็นผมเป็นพระเอกที่แบบเด็กที่สุด